หลิวชี้แจงหลังอุ้มน้องสุนัขใส่บาดเป็นนักร้องสาวเสียงดีที่มีแฟนคลับติดตามมากมายคะ่ะสำหรับหลิวอาจาริยาแต่ว่าล่าสุดทำเอาหลิวนั้นต้องรีบออกมาชี้แจงอย่างไวเลยทีเดียวสำหรับที่ตัวเองได้ใส่บาดเอาไว้แต่ว่าในมืออีกข้างได้อุ้มน้องหมาของตัวเองใส่บาดไปด้วยโดยหลิวได้เขียนแคปชั่นว่าวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากนะคะทุกคนหลิวอาจาริยางานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวถึงความเหมาะสมของหลิวที่ อุ้มน้องหมาใส่บาดไปด้วยโดยชาวเน็ตระบุว่าเอาน้องหมาใส่บาดด้วยหรอจากนั้นหลิวก็ตอบกลับว่าผิดวินัยส่งหรอคะไม่ทราบเลยอยากให้น้องได้บุญคะ่ะแล้วชาวเน็ตรายดังกล่าวก็ตอบกลับอีกว่าเข้าหลังให้น้องเอาขาแตะตัวหรือขาหลิวตอนใส่บาดสิคะจะได้บุญด้วยหรือพระให้พรก็ได้บุญแล้วต่อมาหลิวก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่อุ้มน้องหมาใส่บาดด้วยเพราะอยากให้น้องหมาได้ทาบุญด้วยกันคะ่ะหมาใครใครก็รักพระท่านไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็นคนธรรมดา ทำไมต้องใส่ใส่ร้ายและสงสัยว่ากันนะักถ้าหากว่าการทำบุญของหลิวครั้งนี้มันผิดธรรมเนียมที่ต้องถวายด้วยมือสองข้างหลิวเชื่อว่าถ้าได้ใส่บาตกับพระสงฆ์ที่มีจิตใจเมตตาท่านก็คงให้บุญหลิวเช่นกันแต่ส่วนคนที่ตำหนิหลิวจะไม่ถือโทษโกรธแต่ขอให้เปรียบเหมือนเป็นจิตใจที่เหมือนบัวยังไม่คงไม่โผล่พ้นน้ำ จนล่าสุดหลิวได้โพสต์แจงดราม่าอีกด้วยว่าขอแจงในบางเม้นนะคะที่หลิวอุ้มน้องหมาใส่บาตรเพราะอยากให้น้องหมาได้ใส่ทําบุญด้วยกันหมาใครๆก็รักคะ่ะพระท่านไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็นคนธรรมดาทําไมต้องสงสัยแล้วว่ากันนัก ถ้าหากการทำบุญของหลิวครั้งนี้มันผิดธรรมเนียมที่ต้องถวายด้วยสองมือข้างหลิวเชื่อว่าถ้าได้ใส่กับบาทพระสงฆ์ที่มีจิตใจเมตตาท่านก็คงให้บุญหลิวเช่นกันส่วนคนที่ตําหนิหลิวจะถือโทษกรดเครื่องแต่ขอให้เปรียบเป็นเหมือนจิตใจที่เป็นบัวยังไม่พ้นน้ําถ้าผิดมากจริงๆหลิวน้อมรับและจะปฏิบัติใหม่ในครั้งหน้าแต่ขอแค่มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมาตําหนิกันมันไม่เข้าท่าเลยค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจหรือไม่พอใจได้ ต่างคนต่างความคิดไม่ต้องไปสนใจหรอกจ้าน้องหลิวพระท่านสอนไว้ว่าให้พูดดีคิดดีทดําดีคุณหลิวครับอย่าไปสนใจเลยเพื่อให้ได้บุญสูงสุดก่อนที่ทําขณะทำและหลังทํานะครับปล่อยวางและอโหสิกรรมให้คอมเมนต์เหล่านั้นแล้วคุณหลิวจะได้มีความสุขครับคนดีน้ําตกปอมแปมก็มีคนช่วยคนไฟเดี๋ยวคนเจอแจ้งดับให้เอง ชีวิตอะไรมีให้ทำอีกเยอะอย่าไปใส่ใจกับทุกเรื่องมันทำให้เรารกสมองขนาดเหรียญยังมีสองด้านอะไรคือความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นทำไปเถอคะค่ะคนที่ติน้องหลิวคือคนที่เขาไม่จิตใจไม่ปกติคะ่ะอย่าไปใส่ใจกับคนพวกนี้เลยรักน้องหลิวนะคะ